จะเริ่มไลฟ์สดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็คงเป็นธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวจะมีเสียงลูกชายเรียกเป็นสักระยะเป็นระยะเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ตั้งหัวข้อว่าเลือกเสื้อผ้าเลือกใส่เสื้อผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคครับจริงๆมีเมื่อวานเราคุยเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมไทยใช่ไหมครับวันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับก็มีการตอบคำถามนะครับมีการตอบคำถามมีการลุ้นรางวัลเรียบร้อยเมื่อคืนก็มีคนตอบมานะฮะว่าวันมีข้อมูลเรื่องของการทิ้งขยะเรื่องของอายุการย่อยสลายของขยะนะเมื่อที่คุยเมื่อคืนนี้แล้วก็เป็นเรื่องของการเชิญชวนให้คนไทยนะครับลดปริมาณขยะโดยเฉพาะวันที่4ธันวาคมปีนี้นะฮะวันสิ่งแวดล้อมไทยใช่ไหมครับที่ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับห้างสรรพสินค้าในเมืองไทยทุกแบรนด์แล้วก็มินิมาร์ทนะครับทั่วประเทศพร้อมใจกันลดปริมาณขยะพลาสติกใช่ไหมก็คือถ้าเราไปช้อปปิ้งในวันที่4ธันวาคมนะฮะวันสิ่งแวดล้อมไทยก็คือทางพนักงานในห้างก็จะไม่มีถุงพลาสติกหรือว่าถุงก๊อบแก๊บใส่สินค้าให้เรานี่เป็นประเด็นที่เราคุยกันเมื่อคืนใช่ไหมก็มีการสอบถามพูดคุยเรื่องของความเป็นมานะครับของวันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับพูดคุยกันเมื่อคืนพร้อมกับมีคำถามสำหรับท่านที่ติดตามฟังตามไลฟ์สดนะเมื่อคืนนี้นะฮะโอเควันนี้เราตั้งหัวข้อว่าเลือกใส่เสื้อผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆมันมีหลายเรื่องนะฮะมันมีหลายประเด็นนะฮะที่เราสามารถที่จะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิตนะหลายท่านอาจจะมองว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะยุ่งยากหรือว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับตามมากดหัวใจแล้วหรือว่าเป็นนักอนุรักษ์หรือเปล่าถึงจะต้องมาทำหน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะต้องมาปฏิบัติจริงๆมันง่ายนะเพราะว่าจริงๆให้นึกถึงความเป็นจริงว่าเราดื่มน้ำเราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมครับเราหายใจเอาอากาศที่อยู่ในธรรมชาติเข้าไปทุกลมหายใจของเราแสดงว่าเวลาเราจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมันก็คือก็ต้องทำในเรื่องที่มันใกล้ตัวใช่ไหมครับที่มันใกล้ตัวที่มันง่ายนะครับถ้าเรามองเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็ไม่มีใครที่จะออกมามีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เป็นวิถีชีวิตของเรานะครับวันนี้ก็จริงๆวันนี้ตั้งหัวข้อว่าเลือกใส่เสื้อผ้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่เราอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมนะครับในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารให้ความรู้นะครับกับผู้คนมากมายในเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาในฐานะเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับตามที่ผมอุตสาหกรรมเรียกว่าเดินทางไปทั่วประเทศนะครับที่ผ่านมา10กว่าปีนี้ก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารนะครับข้อมูลนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์พลังงานนะครับรวมถึงเรื่องของการจัดการขยะแต่เรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เป็นปัญหาทั่วโลกที่ทุกคนน่าจะรับรู้ร่วมกันคือเรื่องของปัญหาขยะนะครับทีนี้ตัวเรานะครับวิถีชีวิตของแต่ละคนเราจะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ยังไงนะครับก็ขออนุญาตยกตัวอย่างกับวิถีชีวิตของตัวเองที่เราปฏิบัติอยู่นะฮะอยู่เป็นประจำนะครับง่ายก่อนนะครับเรื่องเบื้องต้นทุกคนก็นิยมทุกวันนี้จะมีนิยมไปชอบไปซื้อน้ำดื่มใช่ไหมซื้อน้ำดื่มซื้อกาแฟซื้อโอวัลตินตามร้านต่างๆก็จะที่ร้านก็จะมีแก้วสำเร็จรูปไปให้เรียบร้อยส่วนใหญ่จะเป็นแก้วพลาสติกใช่ไหมฮะเราดื่มน้ำทีเดียวนะดื่มน้ำหมดแก้วแล้วเราก็ทิ้งแก้วพลาสติกกลายเป็นขยะไปนะครับมันก็ตกค้างอยู่บนโลกของเราอีกประมาณ450ปีถึง500ปีด้วยซ้ำไปนะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าในแต่ละวันเราจะสร้างปริมาณขยะที่มากมายมหาศาลแล้วก็นึกภาพถึงความจริงว่าคือว่ามันไปปากคนเดียวก็พอโอเคครับไปปากคนเดียวมาโชว์ก้อนในไหนมาถามแล้วมาโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลูกชายนำวิธีการเมื่อกี้ได้กล่องกระดาษมาก็เลยพยายามหาที่เป็นทำของเล่นทำผลิตสิ่งของอะไรมีไอเดียโอเคครับมีไอเดียก็ทำไปเป็นอะไรแล้วทำแล้วตกลงทำอะไรครับกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางในนี้มีอะไรบ้างครับมีถุงโอ้โหมีถุงมีอะไรอีกนี่สายนี่ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ดื่มน้ำ
ไม่ดูดน้ำไม่มีแล้วจะต้องล้างก่อนมีอะไรไม้บรรทัดไว้ทำอะไรครับไม่ใส่ขวดน้ำเลยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากแล้วก็มีปากกาปากกามีไปแช็คโอเคโอเคอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับเดินทางใช่ไหมครับโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณอันนี้ประดิษฐ์จากอะไรคะที่ทำจากกล่องที่เป็นไงมีการเปิดโอ้โหเปิดประตูข้างหน้าโอเคนี่เป็นไอเดียนะครับนะโอเคดีก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ไม่เอาเข้ามาทักทายก็ไม่ต้องแปลกเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นการไลฟ์สดสดจริงๆนะสดจริงๆเราไม่มีการเซตอัพไม่มีการปิดกั้นห้องอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของการสื่อสารแบบเปิดกว้างที่สุดละนะให้เป็นแบบสบายๆไม่เป็นทางการโอเคนะเมื่อกี้เราคุยเรื่องของแก้วพลาสติกใช่ไหมที่เราไปดื่มน้ำไปกินกาแฟกันนะเราไม่ลืมเราต่อเนื่องได้นะครับเราไม่ลืมนะแก้วพลาสติกนะนึกภาพบางท่านซื้อไปซื้อกาแฟวันละ2แก้วใช่ไหมเช้า1แก้วเย็น1แก้วสรุปคือเราสร้างขยะแก้วพลาสติกวันละ2แก้วแก้วหนึ่งตกค้างบนโลกอีก450ปีนึกภาพว่าสมมติวันนี้ท่านอายุ30ปี40ปีกว่าจะผมเชื่อว่าทุกคนจะกินกาแฟไปตลอดชีวิตนะคิดดูว่าเราจะสร้างขยะวันละอีกกี่ใบที่ตกค้างอยู่บนโลกของเรานะฮะเป็นภาระให้กับเทศบาลอบต.บ้างนะฮะหรือเป็นภาระให้ลูกหลานที่ต้องมาวิ่งเล่นหรืออาศัยอยู่บนกองขยะของเราดังนั้นก็วิธีการง่ายๆที่จะนำมานะครับบอกต่อแล้วกันผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะทันอยู่บ้างแล้วนะก็โอเคนะนี่คือสิ่งที่ใช้อยู่ประจำนะครับวิธีการแรกเลยนะครับผมจะมีกระบอกน้ำนะครับส่วนตัวอันนี้ขนาดประมาณ18ออนซ์นะ18ออนซ์ก็ขนาดเท่าๆกับแก้วกาแฟที่เราซื้อตามร้านทั่วๆไปนะทั่วๆไปแต่ข้อดีคือพอเราตัดสินใจซื้อกระบอกน้ำส่วนตัวที่เป็นสแตนเลสแท้ๆนะครับไม่มีการหลุดร่อนนะเพราะว่าไม่ใช่สแตนเลสที่เคลือบเอาต้องลงทุนซื้อของดีๆสักครั้งหนึ่งนะแต่ว่ามันอยู่ได้กับเราตลอดชีวิตนั้นเนี่ยก็วันแรกที่เราตัดสินใจซื้อมาเท่ากับว่าเวลาที่เหลือตลอดชีวิตเราก็จะไม่มีแก้วพลาสติกแก้วกาแฟอีกต่อไปนั่นก็จะช่วยลดขยะได้จำนวนมหาศาลนะครับตลอดอายุของเรานะครับก็ที่สำคัญข้อดีคือสมมติเราดื่มน้ำหมดใช่ไหมยังเหลือน้ำแข็งเนี่ยก็บอกน้ำลักษณะแบบนี้จะเก็บความเย็นได้หลายวันนะฉะนั้นว่าได้ค่อนข้างจะหลายวันฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อดีอย่างมากนะฮะอันนี้ก็จะพกติดตัวไปทุกครั้งเวลาไปทำงานพร้อมเดินทางไปบรรยายตามระดับการตามหน่วยงานต่างๆก็จะมีกระบอกน้ำส่วนตัวนะครับแบบนี้ไปติดตัวไปได้ก็เท่ากับว่าเราช่วยลดปริมาณขยะนะครับที่เกิดขึ้นได้นะครับทุกวันเลยนะครับบางท่านก็หรือบางวันก็จะมีแบบนี้ฮะแบบนี้ก็สบายนะครับเดินทางแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าแบบนี้เนี่ยเป็นการเคลือบสีภายนอกข้างในเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับข้างในเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับข้างในเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสเหมือนกันแต่แบบนี้เนี่ยถ้าใช้นานๆไปสีข้างนอกที่เคลือบอยู่อาจจะหลุดรอดอาจจะไม่ให้สวยงามเท่าไหร่ถามว่าข้างในยังเป็นสแตนเลสดีก็คือยังสามารถใช้งานได้นะแต่ว่าความสวยงามอาจจะลดลงบ้างนะครับประมาณนี้นะก็เป็นวิธีการที่เราจะช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้คือให้เราเปลี่ยนแปลงมาใช้กระบอกน้ำส่วนตัวนะครับมีกระบอกน้ำส่วนตัวนะครับและอีกอย่างนึงและอีกชุดนึงที่เรียกว่าติดตัวไปติดรถเลยฮะนี่ติดรถเลยมีความจุประมาณเกือบ2ลิตรนะเกือบ2ลิตรนะสามารถที่จะใส่น้ำแข็งใส่น้ำนะครับใส่น้ำแข็งใส่น้ำเรียกว่าสามารถที่จะเตรียมน้ำไปดื่มเองได้ทั้งวันที่สำคัญนะฮะกระติกที่สามารถเก็บความเย็นได้ขนาดนี้นะมีความสามารถในการเก็บความเย็นได้อย่างน้อย3วันนะฮะอย่างน้อย3วันนะฮะมันจริง3วันน้ำแข็งยังละลายไม่หมดนะฮะนี่การันตีเลยฮะอันนี้ไม่ได้โฆษณาเพราะไม่ได้โชว์แบรนด์เนาะหมายว่าจะบอกว่ากระติกที่มีคุณภาพดีๆนะคือมันสามารถเก็บความเย็นได้นานนะเก็บความเย็นได้นานนะครับน้ำแข็ง3วันเรียกว่าละลายถ้าเราใส่ไปเต็มๆนะละลายไม่หมดแล้วความเย็นถ้าเอาแค่ความเย็นเฉยๆนะโอเคประมาณเกือบ7วันน้ำก็ยังถือว่าอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นอยู่นะครับก็ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นการลดปริมาณขยะนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านไหนที่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะฮะทุกวันเรื่อยๆนะจนที่ยากที่จะจัดการนะครับแต่ว่าวันนี้ประเด็นหัวข้อที่เราที่เกริ่นไว้นะครับคือว่าเรามีหัวข้อว่าเลือกใส่เสื้อผ้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโอเคนะวันนี้กับ 2-3 วันที่เราเห็นไลฟ์สดที่ผ่านมาจะเห็นว่าโค้ดรักโลกนะเห็นว่าโค้ดรักโลกเลยนะครับใส่เสื้อหม้อห้อมนะเสื้อหม้อห้อมเป็นผ้าฝ้ายนะผ้าฝ้ายนะครับฝีมือ
ชุมชนนะครับการฝีมือนะครับฝีมือชุมชนนะครับเป็นข้อไปนะครับเป็นฝีมือของชาวบ้านของชุมชนนะครับของกลุ่มทอผ้าทางภาคเหนือแต่จริงๆบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าจะทุกภาคมีกลุ่มทอผ้าที่เป็นผ้าพื้นบ้านนะครับเป็นฝีมือภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อถึงมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับก็ยังมีอยู่นะครับการตัดสินใจที่เราเลือกซื้อเสื้อผ้าฝ้ายหรือเสื้อหม้อห้อมมาใส่มันมีข้อดียังไงบ้างหนึ่งโอเคต้องพูดถึงความเป็นจริงว่าหนึ่งคือเรามีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์นะครับงานฝีมือเป็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตนะการวัฒนธรรมการทอผ้าของคนไทยนะครับของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ทางภาคไหนก็แล้วแต่นะถ้าก็ว่าเราไปสนับสนุนและส่งเสริมแล้วก็เป็นการอนุรักษ์นะครับภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันเราส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากโรงงานอุตสาหกรรมฉะนั้นเนี่ยกระบวนการผลิตที่ผลิตได้ครั้งละจำนวนมากมายแน่นอนว่าการใช้พลังงานมหาศาลการใช้พลังงานมหาศาลเท่ากับว่าก็มีการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำนวนมากมายเช่นเดียวกันแต่ว่าในงานฝีมือชาวบ้านเนี่ยคือบางทีกระบวนการผลิตที่ไม่ต้องใช้พลังงานในเรื่องของเชื้อเพลิงพลังงานฉะนั้นมลพิษเนี่ยเกิดขึ้นน้อยมากนะครับหรือบางทีแทบไม่มีมลพิษเลยนะครับแล้วก็แรงงานเนี่ยเป็นโดยการใช้แรงงานของคนฉะนั้นต้องไม่มีเรื่องของเครื่องจักรเครื่องยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นข้อดีนะในกระบวนการผลิตแล้วก็อีกอันนึงคือกระบวนการฟอกย้อมนะครับถ้าเป็นเราจะเห็นว่าเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดส่วนใหญ่ที่เราเห็นซื้อใส่กันนะทั่วบ้านทั่วเมืองคือส่วนใหญ่จะเป็นสีที่เป็นสีเคมีนะสีเคมีฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการฟอกย้อมในการย้อมผ้าเนี่ยนะมันต้องมีสีส่วนหนึ่งที่มันปนกับน้ำนะที่ยังต้องถูกทิ้งไปในโรงงานอุตสาหกรรมก็อาจจะถ้าไม่บำบัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานนะแล้วมีการปลดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำเนี่ยชุมชนเนี่ยก็อาจจะเกิดการน้ำเน่าเสียระบบนิเวศในแม่น้ำลำคลองสูญเสียไปได้เกิดน้ำเน่าตามมานะฮะฉะนั้นเนี่ยก็โอเคกระบวนการที่เราตัดสินใจครั้งหนึ่งในชีวิตเราอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ฉะนั้นหนึ่งสัปดาห์เนี่ยโอเคถ้าเราทำไม่ได้ทุกวันฉะนั้นอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เราตัดสินใจเลือกใส่ผ้าฝ้ายเสื้อผ้าฝ้ายสักวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์ก็ยังดีนะครับนะก็อย่างน้อยคือจะตามข้อแรกนะฮะเราอุดหนุนส่งเสริมมาตรฐานการทอผ้าให้คงอยู่ต่อไปสองกระบวนการฟอกย้อมนะครับเราใช้ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้ครามนะสีน้ำเงินใช้ครามซึ่งเป็นต้นครามคือเป็นพืชนะเป็นพืชนะครับเป็นพืชที่สามารถปลูกเองได้ตามธรรมชาตินะครับในภาคเหนือทางภาคอีสานก็จะมีครามนะครับสามารถเอามาย้อมผ้าได้นะย้อมผ้าได้แล้วก็เราสวมใส่เองแล้วก็ปลอดภัยนะกระบวนการผลิตเองชาวบ้านที่ผลิตย้อมผ้าด้วยครามก็ปลอดภัยนะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าครามเนี่ยเวลาที่ชาวบ้านเขาตัดต้นครามมานะครับก็คือเราไม่ได้ตัดเรียกว่าถอนรากถอนโคนยังเหลือโคนต้นมันสามารถที่จะแตกกิ่งก้านสาขาเป็นต้นใหม่ขึ้นมาอีกนั่นก็คือไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับฉะนั้นก็เป็นข้อดีนะครับอาจจะเห็นว่าบางท่านก็หนึ่งในราชการเนาะบางที่เห็นมีนะมีการรณรงค์ว่าโอเคในหนึ่งสัปดาห์ก็ใส่ผ้าไทยหรือผ้าฝ้ายสักวันหนึ่งก็เริ่มมีการรณรงค์หรือบางทีเราจะเห็นว่าตามโรงเรียนนะโรงเรียนทางภาคเหนือทางภาคอีสานจะมีหลายๆโรงเรียนนะครับที่อาจจะเป็นวันศุกร์หรือวันสักวันหนึ่งในสัปดาห์ก็จะให้เด็กๆ เนี่ยใส่เสื้อผ้าฝ้ายนะครับซึ่งเป็นฝีมือของชาวบ้านในชุมชนนั้นๆหรือจังหวัดนั้นๆ นะครับเป็นการอุดหนุนชาวบ้านนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับการทอผ้าการใส่เสื้อผ้าพื้นบ้านนะครับให้คงอยู่นะครับอยู่ผู้หลานต่อไปแล้วก็จะเห็นมีแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับการตัดสินใจเลือกใส่ผ้าฝ้ายสักวันนึงในหนึ่งสัปดาห์ก็ถือว่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้นะครับเรียกว่าบริโภคอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะนี่สิ่งสำคัญนะสำหรับผมเองนะโค้ชรักโลกก็นะครับก็จริงๆก็ใส่แทบทุกวันนะใส่เสื้อผ้าฝ้ายแทบทุกวันนะครับนะเรียกว่าใส่เป็นหลายๆท่านพอเห็นก็จะจำได้ว่าต้องก็ถ้าเกิดเจอโค้ชรักโลกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้คือใส่เสื้อผ้าฝ้ายแบบนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีน้องสุพจน์นะครับสุพจน์ตันตระกูลนะครับนี่ว่างใช่ไหมฮะนี่ว่างแล้วว่างๆก็แวะมาทักทายสบายดีนะครับสบายดีนะครับทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับจริงๆวันนี้เราปกติตามโปรแกรมคือเราตั้งโปรแกรมว่าเราจะเจอกันประมาณทุ่มครึ่งนะครับพอดีว่าวันนี้มีธุระข้างนอกนะครับมีธุระข้างนอกก็เลยกลับมา
ึงที่ที่บ้านค่อนข้างจะช้าไปนิดนึงนะครับก็เลยมาพูดคุยเอาประมาณเกือบ3ทุ่มเข้าไปแล้วนะฮะ2ทุ่มเสร็จอ่ะนะก็แวะมาทักทายนะก่อนเข้านอนนะก่อนเข้านอนก็มาพูดคุยเรื่องของการใช้ชีวิตยังไงให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะเป็นวิธีที่แต่ละคนสามารถปฏิบัติได้นะโอเคก็เป็นการขอเชิญชวนแล้วกันนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกนะของสิ่งแวดล้อมวันที่4ธันวาคมนี้นะครับวันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับนะเดี๋ยวจะไม่ทราบกันเดี๋ยวจะมีเรียกว่านะในสังคมไทยเดี๋ยวจะมีดราม่าเกิดขึ้นเดี๋ยวจะมีคนหัวร้อนเกิดขึ้นเพราะไม่ได้ทราบข้อมูลนะเพราะไม่ทราบข้อมูลนะครับวันที่4ธันวาคมเนี่ยเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยนะจริงๆก็คือวันที่4ธันวาคมเนี่ยเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยของทุกปีแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ปีนี้เนี่ยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่าทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้ประสานงานเรียกว่าตกลงร่วมมือกับทางห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็มินิมาร์ททั่วประเทศนะครับกำหนดให้วันที่4ธันวาคมเนี่ยวันสิ่งแวดล้อมไทยมีกิจกรรมดีๆคือกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกนั่นหมายความว่าอะไรฮะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันในห้างสรรพสินค้าหรือไปซื้อของในมินิมาร์ทนะฮะเราก็ไม่ทราบข้อมูลนะฮะจริงๆตอนนี้ในเซเว่นก็มีป้ายประชาสัมพันธ์แล้วนะฮะบางที่หลายๆที่เริ่มมีป้ายประชาสัมพันธ์ว่าวันที่4เนี่ยนะครับถ้าเราไปซื้อของนะในเซเว่นหรือในห้างสรรพสินค้าทางพนักงานเองจะไม่ได้มีถุงพลาสติกใส่ให้ครับไม่มีถุงพลาสติกหรือถุงก๊อบแก๊บใส่สินค้าให้เรานั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยเราอาจจะต้องลงทุนซื้อถุงผ้าในห้างนั้นเลยนะฮะหรือเราอาจจะต้องหอบของกลับมาเองนะฮะถ้าเกิดท่านไหนทราบข้อมูลแล้วนะครับก็เตรียมๆแล้วกันนะครับวันที่4ถ้าเกิดไปช้อปปิ้งก็เตรียมถุงผ้าหรือตะกร้าหรือเป้สวยๆเท่ๆเก๋ๆไปแล้วกันนะครับถ้าไม่อยากจะอายเพื่อนบางคนโอยเอากระเป๋าผ้าใบเก่าไปอายคนในห้างนะครับมันก็หากระเป๋าผ้าที่มันสวยๆกิ๊บเก๋ๆหน่อยนะฮะเท่ๆหน่อยสะพายไปเพื่อไปช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้านะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดพฤติกรรมแล้วว่าเกิดหัวร้อนใช่ไหมสมัยนี้ก็เริ่มมีหัวร้อนบางคนแบบโวยวายนะอาจจะหัวร้อนแล้วโวยวายให้กับพนักงานในห้างหรือในเซเว่นบอกว่าทำไมไม่ให้ถุงเขาใช่ไหมครับนะโวยวายได้จริงๆก็มีการประชาสัมพันธ์มาเป็นวันเดือน2เดือนแล้วนะครับล่วงหน้านะเพื่อให้ทราบว่าวันที่4ธันวาคมนะครับเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยปีนี้ก็รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกนะครับเป็นดีเดย์นะครับเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะว่าวันที่4ธันวาคมนี้เป็นวันเริ่มต้นสำหรับเพื่อให้เป็นทางการทั่วประเทศเลยนะเป็นการสร้างกระแสในเชิงที่ดีให้เกิดขึ้นทั่วประเทศเป็นวันเริ่มต้นนั่นหมายความว่าหลังจากวันที่4ธันวาคมเป็นต้นไปผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากมายมหาศาลนะครับจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับเริ่มลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังนะเริ่มลดการใช้กล่องโฟมอย่างจริงจังคำว่าลดนะฮะแต่ท่านอาจจะกังวลว่าต้องนั้นทำไมไม่ให้เลิกผลิตไปเลยไหมเราลดนะฮะลดการใช้ลงคำว่าลดคือไม่ใช่ทั้งหมดนั่นหมายความว่าวันนี้เราจะเริ่มลดได้แค่1ใบใช่ไหมปกติเราเคยสร้างขยะที่เป็นถุงพลาสติกวันละ5ใบ10ใบเราอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้ลดได้1ใบ2ใบนะตั้งเป้าหมายลด2ใบ3ใบ4ใบ5ใบสุดท้ายไม่แน่เราอาจจะลดได้วันละ10ใบหรือเราไม่ใช้ถุงพลาสติกเลยก็ได้นะฮะก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองคือเราไม่ใช่คนหนึ่งที่ไปสร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับสองคือเราลดภาระเรื่องของทรัพยากรเพราะว่าพลาสติกเนี่ยทำมาจากน้ำมันทำมาจากน้ำมันดิบแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีดังนั้นเนี่ยมันคือการนำทรัพยากรที่อยู่ใต้ดินใต้มหาสมุทรนะใต้พื้นดินมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยการที่เราสร้างขยะพลาสติกทั้งไม้ผ่าสารเท่ากับว่าเราก็เป็นการใช้น้ำมันดิบใช้ปิโตรเลียมอย่างมหาสารเช่นเดียวกันและกระบวนการทำลายค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ใช้งบประมาณแล้วก็พลังงานในการจัดการนะถ้าเราเอาไปฝังกลบเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าจะย่อยสลายเพราะว่ามันไม่มีโอกาสโดนแสงแดดในการที่จะทำโดนความร้อนเพื่อให้เกิดการผุกร่อนนะครับซึ่งปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยคือใช้เวลาประมาณ450ปีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดขยะเหล่านี้ไปอยู่ภายใต้กองฝังกลบขยะที่มันเป็นภูเขาลาวาอยู่ทุกจังหวัดนั่นหมายความว่าจากเดิม450ปีมันอาจจะไม่ย่อยสลายเลยก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มองไปทางไหนก็ดูไม่สวยงามไม่ต้องเป็นทัศนอุจจาระเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทางชุมชนหรือว่าจังหวัดนั้นๆหรือแม้กระทั่งโรงงานนั้นๆถ้าเห็นว่ามีกองขยะเต็มไปหมดใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นในการช่วยกันลดปริมาณขยะนะครับลดในสิ่งที่มันย่อยสลายยากนะครับมันใช้พลังงานในกระบวนการผลิตเยอะและใช้พลังงานในกระบวนการทำลายเยอะนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งก็พยายามลดลงนะฮะโดยเฉพาะคือที่สำคัญคือพลาสติกและก็กล่องโฟมนะ
ครับก็ช่วยๆกันนะครับก็ฝากเชิญชวนรณรงค์แล้วกันนะครับนะครับเพื่อตัวเราเองนะครับเพื่อชีวิตลูกหลานของเราที่จะได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะวิ่งเล่นอยู่ในข้างบ้านข้างชุมชนโดยที่ไม่วิ่งเล่นอยู่ข้างกองขยะนะครับทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติของเรายังสะอาดต่อไปถ้าเกิดไม่มีกองขยะนะเพราะว่าบางทีกองขยะก็เวลาเจอน้ำเจอฝนเจอแหล่งน้ำใต้ดินก็ถูกชะล้างปะปนเข้าไปว่าทำให้แหล่งน้ำใต้ดินของเราก็อาจจะสกปรกปนเปื้อนได้เช่นกันฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยกันนะครับทั้งนั้นเพื่อลมหายใจของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราเพื่อโลกของเรานะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่แวะมาทักทายกันนะครับเอาไว้โอกาสหน้าวันพรุ่งนี้นะครับก็แวะมาเจอกันใหม่นะถ้าไม่ได้ติดธุระที่ไหนนะฮะก็เจอกันทุ่มครึ่งนะฮะทุ่มครึ่งเดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็อาจจะมีรางวัลพิเศษมอบให้นะครับสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็อาจจะมีการตอบคำถามนั้นลุ้นรางวัลกันว่ามาฟังไลฟ์สดโค้ดรักโลกจะต้องได้ความรู้เล็กๆน้อยๆกลับไปทุกครั้งนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับได้ความรู้กลับไปแล้วก็สามารถรู้วิธีการที่จะปฏิบัติตนเพื่อใช้ชีวิตอย่างที่เราจะสามารถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ